คลิปนี้นะฮะเราจะพาท่านไปดูนักศึกษาฝึกงานของที่เยลโล่แบงค์ชีว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขาได้ทำการเสิร์ฟกาแฟไปซื้อของหรือล้างจานชงกาแฟอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะได้ดูกันว่ามาฝึกงานกับที่เยลโล่แล้วเนี่ยได้ทำอะไรกันบ้างโอเควันนี้ก็จะไม่ได้บอกทุกคนเลยนะว่าผมจะมาสัมภาษณ์เราต้องการชีวิตสดๆของเขา yeah. ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ7คนนะนักศึกษาฝึกงานมาจาก2สถาบันเดี๋ยวเราแอบตามไปสัมภาษณ์เขากันเขาจะต้องตื่นตกใจแน่นอนเลยเพราะว่าไม่ได้บอกว่าจะมาสัมภาษณ์เขาอยู่ชั้นหนึ่งไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะครับวันนี้มาจากมาลัยราชภัฏพระนครเขากำลังใช้โปรแกรมเคสอยู่นะโปรแกรมเคสนี่เขากำลังคีย์อะไรคีย์ขายป่ะชำระหนี้ค่ะทำอะไรเขาดูบัญชีเจ้าเพชรอยู่ตัดการชำระหนี้จากการซื้อเงินเชื่อก็แปลว่าตัดเจ้าหนี้ถูกไหม yeah. ตัดเจ้าหนี้ไหมเราไปซื้อมาเป็นเงินเชื่อใช่ไหมก็ตัดเจ้าหนี้อยู่ huh? เดี๋ยวผมขอดูหน่อยซิมันคือบริษัทอะไรเนี่ยอ๋อบริษัทนี้อยู่แถวสระบุรีก็เป็นธุรกิจให้บริการนะฮะนักศึกษาฝึกงานคนนี้ก็กำลังขีดเลย เหมือนกับจับคู่อ่ะในโปรแกรมกับในเอกสารตัดกันมันต้องมีการจับคู่กันถ้าไม่ตรงก็แปลว่ายังไม่ได้ตัดเจ้านี้โอเคอันนี้คืองานคนแรกต่อไปคนนี้นี่ไม่ได้ใช้โปรแกรมนี่ไม่ใช่โปรแกรมแต่ว่าเขานี่นะเขากินมะม่วงนี่นะคุณดูสีมะม่วงมันเหมือนไปชุบอะไรมาปะมะม่วงแช่บวยครับอ๋อมะม่วงแช่บวย yeah. คนนี้ไม่ได้ใช้โปรแกรมนะแต่ว่าก็มีโปรแกรมอยู่บนโต๊ะเขาทำอะไรเนี่ยอ๋อเอา GL ใช่ไหมตัวเลขใน GL มาตรวจจับตัวเลขที่กรอกในพมร53 yeah. แล้วยังไงพอมันตรงกันหรือยังไงดูว่ามันตรงกันดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดดูแล้วตรงกันก็แปลว่าจับคู่อาจจะมีตัวไหนที่ไม่ตรงไอ้ตัวนั้นแหละเราต้องไปหาจุดผิดพลาด yes อันนี้นะเขากำลังทำอยู่ดังนั้นวันนี้เขาไม่ได้ใช้โปรแกรมเราก็จะไปดูต่ออ่ะหลังจากเขาเห็นเราสัมภาษณ์เขาหายไปหมดแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเขาในห้องน้ำเลยว่าแอบอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าโอเคที่แอบอยู่ในตู้ปลาของผมไหมเนี่ยไม่มีคราวนี้เราต้องไปพิสูจน์ห้องน้ำชั้นหนึ่งที่มีห้องน้ำอยู่ประมาณ5ห้อง wow. อันนี้ไม่มีฮะปิดไฟปิดไฟ yeah. อันนี้ก็ไม่มีดังนั้นเขาไม่ได้อยู่ในห้องน้ำพวกนี้แต่ว่าต้องไปอยู่ในห้องครัวในห้องครัวไม่ใช่มีแต่เด็กเราต้องไปต่อมีหนึ่งห้องไหมอ๋อมีแอบอยู่ในห้องน้ำหนึ่งคนนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเอาไว้ทีหลังคนนี้เราเอาคนที่ทำงานอยู่ก่อนนะนี่ฮะมาแอบกองมันอยู่ตรงนี้เห็นป่ะผมบอกแล้วผมรู้ทันเราก็จะเดินตามไปเราเดินตามไปเห็นป่ะรับรองแล้วว่าแอบเราไม่ได้แน่นอน yeah. พวกแอบเนี่ยเรารู้ทันอยู่อ๋อ เขาไม่ได้แอบเขามาของานก็รองานจากหัวหน้าเขาอยู่ อ่ะอย่างนั้นเราก็จำหน้าได้ว่าสองคนนี้รองานอ่ะ ไปที่นู่นก่อนไปที่นักศึกษาของมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อกี้สองคนนี่คือราชภัฏพระนครนะอันนี้เลขาส่วนตัวผมเขาจะเดินตามผมตลอดนั่นแหละครับเป็นเลยครับเป็นตัวอันนี้เขาก็สามารถนั่งได้เดี๋ยวเราก็มาดูว่าเขาทำอะไรอยู่นี่เขากำลังสแกนมีการสแกน QR code ด้วยเหรอมาทำงานบัญชีเนี่ยทำไมคุณต้องสแกน QR code ด้วยล็อกอินไลน์ครับเข้าไลน์เพื่อเอาไฟล์เป็นการส่งข้อมูลระหว่างกันใช่ไหมถ้าส่งเข้ามาทางนี้เลยก็ดูง่ายอันนี้คุณทำอะไรเนี่ยภาษีขายภาษีขายมันต้องกับเลขตั้งเลขภาษีขายก็คือเราเป็นผู้ออกบินเองดังนั้นเลขมันต้องรันกันใช่ไหมเลขต้องเรียงกันบินขายนะเขากำลังตรวจข้อมูลอยู่ภาษีขายอ่ะโอเคเราก็รู้แล้วเขาก็ใช้โปรแกรมไม่เพสด้วยนะก็นั่งใช้ด้วยคือเด็กฝึกงานที่นี่ก็มีโน้ตบุ๊กของเยลโล่โน้ตบุ๊กของเยลโล่เนี่ยคือไว้ใช้สอนอบรมด้วยช่วงที่ไม่อบรมก็เอามาใช้ในการทำบัญชีด้วยโปรแกรมเพสกันปะเรากลับไปที่ส่วนที่เหลือเพราะตอนนี้เห็นไปแล้วเห็นงานแล้ว3คนเราไปดูข้อมูลที่เหลือกันว่าเขายังดึงเวลาสำหรับการที่ยังไม่ให้สัมภาษณ์อยู่หรือไม่อ่ะไปต่อขอบคุณก่อนของมหาลัยนราธิวาสตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ใช้โปรแกรมเพชรด้วยเหรอจะไม่ได้ปิดก่อนหน้าที่ใช้นั่นออกมาแล้วก่อนหน้านั้นใช้ทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ต้องทำการตรวจภาษีจุดสำคัญครับภาษีซื้อภาษีขายด้วยของผมบริษัทโอเคอันนี้เป็นธุรกิจรับเหมาเมื่อกี้นั้นก็ทำรายงานภาษีขายมั้ยแต่ว่าคนละบริษัทกันคนละที่นะอันนี้ก็ภาษีขายเหมือนกันนะแล้วของคุณอ่ะอันนี้ก็มีข้อมูลนะ
ทีข้อมูลทีข้อมูลมาในเพจทีข้อมูลอะไรมีแต่เช็คจ่ายเงินหรอจ่ายชำระหนี้หรอเราเป็นผู้จ่ายหรือเราเป็นผู้รับเนี่ยดูบินนี่ดูบินชื่อลูกค้าเราใช่ไหมอันนี้คือลูกค้าแปลว่าเนี่ยเราให้บริการเขาใช่ไหมเราให้บริการเขาคือลูกค้าทำบัญชีของผมเนี่ยเป็นธุรกิจรับเหมาก็ให้บริการคนอื่นนะตอนนี้เขาก็มาทีบินอ๋อเสร็จแล้วจะเก็บเอกสารก็แปลว่าวันนี้คุณไม่ได้ใช้โปรแกรมไอเพจเลยช่วงเช้าใช่ปะใช่ค่ะช่วงเช้าก็ใช้ช่วงนี้ก็รวบรวมเอกสารคือทำงานบัญชีเนี่ยมันจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเอกสารอยู่แล้วนะดังนั้นมันหลีกไม่พ้นเลยความน่าเบื่อของเอกสารกับโปรแกรมบัญชีอ่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วนี่คนนี้นะเราเพิ่งจะเจอตัวเขาเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปแอบในห้องน้ำตรงนี้นี่เขากำลังดูเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคุณดู Excel เหรอใช่ Excel ค่ะเพราะว่าตัวใน Excel จะง่ายกว่าใน Excel ค่ะเพราะว่าในคือตัวอักษรมันค่อนข้างจะติดกันอ๋อปิดตรวจอะไรครับตรวจสเตทเมนต์อ๋อที่คีย์ลงไปใช่ไหมใช่คีย์ลงไปใน Excel แล้วก็เลยดึงข้อมูลออกมาให้มันอยู่ใน Excel เพื่อง่ายต่อการตรวจตรวจเงินยังไงตรวจเข้าเงินหรอใช่ค่ะจับคู่เงินนะจับคู่เงินก็เป็นเรื่องงานปกติเลยในการจับคู่ใช่ไหมจับคู่ที่เราผ่านธนาคารกับที่เราคีย์ลงไปในโปรแกรมมันต้องตรงกันตัวที่ไม่ตรงก็ต้องไปหาแล้วว่าทำไมไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าเขากำลังทำตรงนี้อยู่โอเคอันนี้ก็คืองานของเขาเหมือนกันอันนี้อะไรบินไม่เต็มเป็นภาษีซื้อค่ะเป็นภาษีซื้อบินซื้อไอ้บินซื้อนี่คุณติ๊กว่า8จุดป่ะนี่ไงนี่มีรอยติ๊กเห็นไหมก็มีรอยดินสอติ๊กว่าเขาเนี่ยใบกับภาษีซื้อนะไม่ใช่อยู่ทุกใบที่เป็นใบประกอบภาษีซื้อจะใช้ติดภาษีซื้อได้มันต้องมีการตรวจสอบให้ครบ8จุดทุกใบถึงจะใช้ได้เอ้ยแล้วคุณตรวจมีไหมที่มันไม่ครบ8จุดมีบ้างค่ะแต่ในเอกสารมีครบ8จุดค่ะอ๋อมีบ้างแต่นี่ครบแล้วเอามารวมกันว่าใช้สิทธิ์ได้ส่วนใช้สิทธิ์ไม่ได้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งไปอันนี้ก็มีมาทำงานวันนี้มีคน2 4 6 6คนจริงๆแล้วมี7ใช่ไหม7จริงๆมีใจวันนี้ไปลาไป1คนนะฮะเอาเลขาแอบไม่ได้เลยอยู่ในห้องน้ำแอบไม่ได้นะดึงตัวออกมาหมดอ้าวมีคนอยู่ในห้องน้ำเองคนเดียวก็หรือคนใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำงานหนักเราไม่สนใจว่าเขาคือใครนะเราเอาลงมาทำบัญชีหมดแม้กระทั่งคนนี้ก็เอาลงมาทำบัญชีทุกคนลงมาทำบัญชีหมดเลยนะนี่วันนี้คนนี้กินมะม่วงแช่หิบบ้างใช่ป่ะเนี่ยใช่ครับแช่บวยเขียวเลย yes. กินมากไม่ดีนะช่วนอันนี้ดูอันนี้ก็มาฝึกงานใหม่ฮะไม่ใช่จบบัญชีมาแต่ไม่ทำบัญชีโดนเรียกเข้าหนีรับยังไงก็หนีบัญชีไม่พ้นมานั่งตรวจเอกสารคือสรุปแล้วนักบัญชีวิ่งหนีวงจรบัญชีไม่ทันหรอกมันจะวิ่งมาหาคุณนะก็ใครที่กำลังที่จะเรียนจบหรือจะไปฝึกงานเนี่ยคุณต้องเลือกสถานที่ฝึกงานให้มันเหมาะกับคุณนะ yes ไม่ใช่เลือกเอาอะไรที่ง่ายๆสบายๆให้ผ่านไปวันหนึ่งให้ผ่านแค่ฝึกงานจริงๆแล้วนโยบายของทางมหาลัยเขาไม่ต้องการให้คุณไปฝึกงานอะไรก็ได้เพื่อให้มันผ่านเพื่อให้คุณเรียนจบแต่เขาต้องการให้คุณเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานในการทำงานจริงนะดังนั้นก็ควรไปฝึกในสถานที่ที่มันบ่มเพาะองค์ความรู้ของคุณให้มันมีมากขึ้นอย่าไปปล่อยเวลาให้แบบว่าทำอะไรก็ได้แล้วสุดท้ายชีวิตจริงของคุณก็คือต้องไปทำงานจริงอ่ะคุณไม่เรียนรู้ตอนฝึกงานหรือคุณไปเรียนรู้ตอนทำงานจริงอ่ะคุณก็อาจจะปรับตัวลำบากหน่อย yeah. สู้ฝึกงานตอนนี้แล้วเรียนรู้ของจริงดีกว่าแล้วเวลาไปทำงานจริงก็ไม่ต้องปรับตัวยากมากโอเคบ๊ายบาย